ชุดใหม่ของพี่นิวนั่นเองเย้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรองเท้าบู๊ทด้วยนะแล้วก็เสื้อสีชมพูแล้วก็ประเด็นคือกางเกงยีนมันขาดอ่ะพี่นิววะโอ้โหซื้อกางเกงดีๆใส่ไม่ได้เหรอฮะทำไมต้องซื้อกางเกงยีนขาดมาใส่ด้วยนะคะพี่ก็ไม่ได้อยากจะซื้อกางเกงยีนขาดมาใส่แล้วเหมียวชักแต่ว่ามันเป็นสไตล์อ่ะสวัสดีค่ะยูฮูนี่นะคะนิวกับเหมียวช้าก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าไฮสคูลไรท์นั่นเองนะคะเป็นการใช้ชีวิตในโรงเรียนนะคะที่อิสระมากๆเลยนะคะโอ้โหเจ๋งจริงๆโอเคก็อย่างครั้งที่แล้วนะคะพาร์ทแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะคะต่อจากพาร์ทแรกนั่นเองก็มันก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นนักเรียนเป็นครูก็จะมีการอัปเดตขึ้นมามากเลยนะคะก็โอ้โหโรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนที่อิสระเสรีนะคะวันนี้เราก็จะไปท่องเมืองไม่ใช่ท่องเมืองสิท่องโรงเรียนแห่งนี้กันต่อนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่เพิ่มเติมมานั่นเองว่าไงเหมียวช้างผมว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เจ๋งมากๆเลยนะคะก็ใช่นะสิคือตอนนี้นะคะเราโอ้มีช็อปรถในโรงเรียนด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันจะเจ๋งเกินไปแล้วอย่าบอกนะว่านั่นคือวิชาเรียนมาแล้วคาบแรกนะคะโอ้ยังไม่ไปเรียนได้ไหมอ่ะโอเคเรามาซื้อรถก่อนแล้วก่อน อันนี้คือวิชาแรกของวันนะคะแต่เราไม่ไปเรียนนะกดปิดเลยโอเคเรามาดูว่าที่แห่งนี้มันมีอะไรขายบ้างโอ้โหดูสิคะสุดยอดเลยเอ๊ะแต่ว่าเราซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นิวมีอยู่ประมาณ108 ดอลลาร์ก็เดี๋ยวลองดูว่าเราเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะโอเคอะไรเนี่ยลูกฟุตบอลมาจากไหนยังไม่ได้ทันซื้อเลยอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะมันแค่10เหรอคะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิโอ้จริงๆด้วยค่ะนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะ10 ดอลลาร์นี่ค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอามาขี่กันดีกว่านะโอเคเอ้ยเดี๋ยวลูกฟุตบอลมาจากไหนเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าตั้งโชว์เฉยๆนะไม่สามารถขี่ได้หรือเปล่าตั้งโชว์เฉยๆนะคะวันนี้เราจะมาแว้นกันในโรงเรียนนะคะโอเคก็สวัสดีน้องๆที่เข้ามาเล่นด้วยกันด้วยนะคะก็มาใช้ชีวิตในโรงเรียนที่อิสระเสรีแห่งนี้กันนะโอเคเดี๋ยวนิวเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์โอ้มาแล้วนะคะเจ๋งมากๆเลยโอ้โหว่าแต่ตอนนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่เรายังมาแว้นมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอฝึกก่อนแล้วกันนะเพิ่งขี่เป็นครั้งแรกโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวพี่นี่ว่าขี่ดีๆสิฮะโอ้โหชนกำแพงเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะค่อยๆขี่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะขี่ไปทัวร์ให้รอบๆโรงเรียนเลยดีกว่านะคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะไปกันเลยค่ะช่วยไปเลยโอ้โหมีควันรถด้วยนะคะสมจริงมากๆเลยโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยห้องอะไรโอ้มีห้องสำหรับว่าแต่งหน้าแต่งตาด้วยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าช่วยโอเคเก็บมอเตอร์ไซค์ก่อนเก็บมอเตอร์ไซค์เข้ากระเป๋านะคะนี่เป็นมอเตอร์ไซค์พกพาได้โอ้โหดูสิคะในห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับแบบว่าสามารถเปลี่ยนหน้าตาของเราได้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนิวขอเปลี่ยนหน้าตาดีกว่านะเอาอันไหนดีที่มันแบบว่าคิกคูคิกคูอานอเนะวู้อันนี้แบบโมเอะมากเลยนะคะตอนนี้โอ้โหไหนลองดูสิทุยับโอ้โหพี่นิวคะผมว่ามันแปลกๆนะคะหน้ามันเบี้ยวๆไงก็ไม่รู้นะคะผมว่าพี่นิวเนี่ยไม่เหมาะกับหน้าพวกอนิเมะอย่างนี้หรอกฮะพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะเหมียวชาร์กเราว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาดีกว่านะโอ้โหตอนนี้ก็เป็นคาบที่3นะคะวิชาอังกฤษแต่เราก็ไม่ไปเรียน ไม่ดีเลยนะคะพี่นิวโดดเรียนนี่ฮะก็ไม่ได้จะโดดเรียนแต่บอกว่าตอนนี้เรามาทัวร์โรงเรียนอยู่เพิ่งเป็นตอนที่2เองเหมียวชาร์กเรียนไปไหนนี่ฮะโอเคค่ะพี่นิวผมไม่ว่าก็ได้ฮะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหน้าดีกว่านะคะก็เอาหน้าแบบธรรมดาก็พอนะคะเอาหน้าไหนดีอะที่มันน่ารักน่ารักนี่เอาหน้าขี้โกงแล้วกันนะนี่โอ๊ยเดี๋ยวหน้าอะไรอะเราไม่ได้เอาหน้านี้นะเดี๋ยวนะปุ๊บ
ชุบมันไม่ยอมมาให้โอเคมาแล้วค่ะนี่หน้าแบบว่ามีแผนร้ายนะคะว่าเฮ้ยฉันจะไม่ยอมเข้าเรียนพี่นิวเนี่ยข้อขี้โกงเลยนะคะไม่ยอมเข้าเรียนไม่ชอบเข้าเรียนทั้งนั้นแหละเหมียวชาร์กโอ้โหโอเคค่ะตอนนี้เราก็สำรวจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตรงนั้นเป็นคลับเหรอคะเนี่ยตายแล้วโรงเรียนของเรามีคลับด้วยเจ๋งไปเลยพี่นิวดูแบบว่าเป็นเด็กที่เกเรมากเลยนะคะน้องๆไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะพี่ไม่ได้เกเรนะเหมียวชาร์กเราแค่มาเที่ยวรอบโรงเรียนเท่านั้นเองนะฮะพี่นิวฮะโอเคค่ะตอนนี้เราก็แว้นมอเตอร์ไซค์ของเรากันนะคะไปที่ผับของเรากันโอ้ติดโอ้โหล้อหมุนโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงคลับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอจอดรถก่อนจอดรถเฮ้ยนี่แหละเอ้ยโอเคจอดให้ตรงของพี่นิวคือเท่านี้แล้วกันนะโอเคค่ะเก็บรถเลยโอเคตอนนี้เราก็ไปที่คลับของเรากันนะคะดูว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหสุดยอดมากคาบที่5ก็เป็นวิชาศิลปะนั่นเองนะคะแต่เราก็ยังไม่ไปเรียนส่วนว่าโอ้โหตรงนี้มีโซนแบบดีเจด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยนะโอ้ข้างบนนะคะมีที่รับประทานอาหารนะคะไม่ใช่ละคะพี่นิวตรงนี้มันเป็นที่รับประทานเหล้านะคะหรือว่าเบียร์นั่นเองแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะแต่ประเด็นคือว่าผับแห่งนี้นะคะหรือว่าคลับนะคะไม่มีคนเลยนะคะโอ้ยังไงมีคนต้อนรับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างล่ะเนี่ยโอ้โหมีเครื่องดื่มเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้มีเป๊ปซี่ด้วยมันไม่มีแอลกอฮอล์เลยอะโอ้แต่แล้วเป็นคลับสำหรับนักเรียนจริงๆนะคะสำหรับนักศึกษานะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมีแต่เครื่องดื่มอัดลมแล้วก็นมเปรี้ยวนั่นเองพี่นิวขอเป็นเป๊ปซี่แล้วกันนะคะเย็นชื่นใจดีนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้เป๊ปซี่มาแล้วนะคะเป๊ปซี่โอ้โหเต็มที่กับชีวิตนะคะดื่มเลยนี่อร่อยเหาะโหยอร่อยพี่นิวฮะกินบ้างสิฮะไม่ได้แมวกินไม่ได้นะโอ้โหอร่อยมากๆเลยโอเคตอนนี้เราก็กินเป๊ปซี่ชื่นใจแล้วนะคะเอ๊ะต่อไปเป็นวิชาประวัติศาสตร์แต่เราก็ยังไม่เรียนเอาแหนกแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะไปที่อื่นดีกว่านะโอ้ยมอเตอร์ไซคันนี้มันบังคับยากเหลือเกินโอเคลงเดินก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะเป็นช็อปเสื้อผ้านั่นเองนะคะเข้าประตูนี้ได้เอานี่มันหน้าต่างเฮ้ยโอเคนี่ค่ะเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ๋งมากๆเลยว้าวพี่นิวคะผมว่ามันเสื้อผ้าผู้ชายปะฮะน่าจะใช่นะเหมียวจ้าเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ร้านไหนเอ้าหรือไงเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ร้านนี้นะคะเป็นช็อปสีชมพูโอเคเข้าไปกันเลยค่ะจุ๊บมาแล้วค่ะก็โหมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเสื้อผ้าตรงนี้เดี๋ยวพี่นิวขอเลือกก่อนแล้วกันนะว่าพี่นิวเนี่ยจะเอาอันไหนดีพี่นิวเนี่ยขอเป็นแนวแบบเท่ๆแล้วกันนะคะเอาอันไหนดีแล้วเนี่ยโหมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีขอเป็นตัวสีชมพูตัวนี้แล้วกันนะคะสวยมากๆเลยมาดูกันค่ะว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหคลิกได้เลยนะคะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะโอ้โหค่ะชุดใหม่ของพี่นิวนั่นเองเย้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรองเท้าบูทด้วยนะแล้วก็เสื้อสีชมพูแล้วก็ประเด็นคือกางเกงยีนส์มันขาดอ่ะพี่นิวอ่ะโอ้โหซื้อกางเกงดีๆใส่ไม่ได้เหรอฮะทำไมต้องซื้อกางเกงยีนส์ขาดมาใส่ด้วยนะคะพี่ก็ไม่ได้อยากจะซื้อกางเกงยีนส์ขาดมาใส่แล้วเหมียวชักแต่ว่ามันเป็นสไตล์อ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ชุดใหม่ของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตรงนู้นมีเหมือนว่าเป็นแคมป์ด้วยนะคะเนี่ยเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะคะว่ามันเป็นแคมป์อะไรโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะถึงแล้วโอ้โหตรงนี้มีการเข้าแคมป์กันด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้โหเหมือนเป็นการก่อกองไฟนั่นเองนะคะเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เข้ามาในเต็นท์ได้ด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยนะคะตอนนี้โอ้โหว้าวตรงนี้มีการแบบว่านี่สามารถนั่งดูกองไฟได้ด้วยนะคะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะตอนนี้บนนะคะก็สามารถปีนขึ้นไปได้ด้วยนะคะเป็นอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปซิโอเคค่ะปีนขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหเป็นบ้านต้นไม้นั่นเองนะคะพอเข้ามาก็จะเป็นบ้านต้นไม้โอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีบ้านต้นไม้แล้วก็มีการเข้าค่ายที่โรงเรียนด้วยนะคะโอ้โหชอบมากๆเลยนะคะโอเคกระโดดลงเลยโอเคโอ้โหตรงนี้มีปลาให้เราตกด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะตกแล้วได้ตังค์หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันนะโอเคนี่คือชีวิตในโรงเรียนของเรานะคะโอ้ตกแล้วได้ตังค์ด้วยนะคะโอ้โหอันนี้เราตกได้ปูนั่นเองนะ wow. เอ้ยเจ๋งอ่ะมีปูด้วย
อันนี้มีปูด้วยนะคะปูราคา7ดอลตกไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้มีปลาทองด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยปลาทองอะปลาทองจื๊บอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาไทนี่เหรอเออเจ๋งมากๆเลยนะคะนี่ปลาพัฟเฟิลนะคะไหนดูรูปซิเป็นโอ้ปลาปักเป้านะคะตัวนี้มีหนามรอบตัวแบบมีปลาปักเป้าด้วยนะตอนนี้นะคะเราก็ตกปลาพอแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนิวเห็นว่ามันมีบ้านขายด้วยนะคะในโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซื้อบ้านดีกว่านะเป็นหอพักของเรานะคะ yeah. ตรงนู้นนะคะเป็นบ้านนั่นเองนะเดี๋ยวจะไปซื้อบ้านกันนะคะนี่บายเฮ้าส์เฮ้ยขี่เอียงขี่เอียงโอ้โหมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรเนี่ยคราวหลังจะไม่ซื้อแล้วเนี่ยจะไม่เห็นแก่ของถูกแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะที่เราจะซื้อบ้านนั่นเองโอ้โหเราเจอคนขายบ้านด้วยค่ะสวัสดีต้องการบ้านเท่าไหร่ล่ะอ้าวพูดดีๆไม่เป็นหรอคะไม่เป็นอ่ะต้องการบ้านเท่าไหร่ดูหน้าจะสักก่อนว่าฉันน่ะจิ๊กเก๋าขนาดไหนโอ้โหไม่ใช่จิ๊กโก้นะคะไม่มีนะคะจิ๊กเก๋าเลยโอ้ยคนมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาอะไรกันเยอะกันแยะจะขายของเอ้าคนขายของเยอะไม่ดีหรอคะไม่ดีอ่ะโอ้โอเคค่ะตอนนี้เราไปซื้อบ้านเองดีกว่านะแล้วมาดูกันนะคะนี่ค่ะมันก็จะให้เราเลือกบ้านนะคะว่าเราเนี่ยจะเอาบ้านตั้งไว้ตรงไหนนั่นเองนะคะก็ขอตั้งตรงนี้ละกันนะเพราะว่าเห็นว่ามีเพื่อนบ้านด้วยนะคะโอเคเลือกไปเลยโหนี่ค่ะมันก็จะมีให้เราซื้อนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย250โอ้โหพอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อกันนี่ค่ะนี่ก็คือบ้านนิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านกันนะคะโอเคเข้าไปในบ้านกันนะคะโอ้โหมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมนะคะเจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าบ้านมีอะไรบ้างโอ้โหมีทีวีด้วยนะคะเนี่ยเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทีวีสงสัยจะเสียนะคะเปิดไม่ได้โอ้สามารถเปลี่ยนสีบ้านได้ด้วยนะคะเอาสีอะไรดีอะสีน้ำเงินดีกว่านะคะโอเคนี่ค่ะเปลี่ยนแล้วนะคะโอ้โหบ้านก็จะในตัวบ้านของเราก็จะเป็นสีน้ำเงินเลยนั่นเองนะคะสีน้ำเงินเลยนะคะโอ้โหแจ่มมากๆเลยนะคะสีนี้หนูชอบมากๆเลยนะคะโอ้โหแล้วก็จะมีเตียงนอนด้วยนะคะโอ้โหมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเป็นหอพักที่แบบสุดหรูมากๆเลยก็ว่าได้นะคะโอ้โหตรงนี้มีตู้เย็นด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้จะกินยังไงโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวก็ได้มาใช้ชีวิตในโรงเรียนที่อิสระเสรีแห่งนี้นั่นเองนะคะโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะในโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีครบทุกอย่างนะคะเป็นโรงเรียนที่อิสระเสรีมากๆเหลือเกินวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับไฮสคูลไรท์ตอนที่2นั่นเองนะคะบ๊ายบายจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยูไปดีกว่าเข้าบ้านไปนอนดีกว่าเรียนเหนื่อยจังเลยบอกพี่นิวอ่ะพี่นิวไม่ได้เรียนเลยนะฮะหน้าเหมือนชักไปละ